ก็จะมาตัดอ้อยนะครับมาตัดอ้อยก็อ้อยของตาลุงนะครับเขาเรียกลุงต้านะฮะฉายาแกลุงต้าเพราะอ้อยแกเนี่ยอร่อยมากนะครับอ้อยแกเจ้าเดียวครับในเขตตำบลเมืองทีในเขตตำบลเมืองทีครับเจ้าเดียวนะฮะแกได้ไปสัมภาษณ์แกแล้วครับแกบอกว่าแกปลูกอ้อยมา30กว่าปีแกก็ปลูกของแกอย่างนี้แหละครับตั้งแต่นานแล้วล่ะครับวันนี้ก็จะมาดูอ้อยแกนะครับว่าอ้อยแกเป็นยังไงอีกสักครู่จะถึงนะครับเลี้ยวซ้ายหน้าก็จะถึงเลยครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราก็จะมาดูว่าอ้อยที่เก็บปลูกจะเป็นพันธุ์อะไรนะครับอีกสักประมาณสัก1นาทีนะครับเราก็จะได้เห็นอ้อยของแกแล้วถึงแล้วครับอ้อยแกก็งดงามนะฮะงดงามพระราม8สมคำเล่าสมคำร่ำลือสมคำร่ำลือถ่ายไปที่อ้อยสิลูกถ่ายอะไรป้าขับรถวะ